มาดูหนังกันครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็มาดูหนังเรื่อง Jeepers Creepers Reborn โฉบกระชากกลับมาเกิดเป็นเรื่องราวของ Creeper ปีศาจหัวควายบางอย่างที่เขาจะตื่นขึ้นมาทุกๆ23ปีเพื่อล่าเหยื่อเป็นเวลา23วันตอนนี้ก็ได้เวลาหนังฉายแล้วผมขอตัวไปดูหนังก่อนนะครับทุกคนและจะออกมารีวิวให้เพื่อนๆฟังว่าหนังเป็นอย่างไรบ้างและควรได้กี่คะแนนครับเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Jeepers Creepers Reborn โฉบกระชากกลับมาเกิดครับก็ Jeepers Creepers Reborn เนี่ยเป็นภาคต่อกึ่งรีบูทของแฟรนไชส์ Jeepers Creepers ครับโดยภาคนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นภาคที่4แล้วนะครับโดยตัวหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของ Jeepers Creepers ครับหรือว่าในหนังเนี่ยเขาเรียกกันว่า Creeper ครับมันเนี่ยเป็นปีศาจที่ในทุกๆ23ปีมันตื่นขึ้นมาเพื่อล่าเหยื่อนั่นก็คือมนุษย์เป็นเวลา23วันแล้วก็กลับเข้าไปจำศีลครับโดยหนังในภาคนี้เนี่ยมันจะเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเชสกับเลนซึ่งเป็นคู่รักที่เดินทางมาเที่ยวงานเทศกาลที่เป็นแบบทีมสยองขวัญ นะฮะในเมืองที่มี Jeepers Creepers อยู่โดยพวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าในคืนที่เขาไปเที่ยวกันเนี่ยมันเป็นคืนออกล่าของ Creeper ครับและนั่นจะพาพวกเขาไปพบกับค่ำคืนสุดสยองที่พวกเขาไม่คาดคิดครับก็เรื่องย่อ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนก่อนไปดูเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ผมก็ได้รอบสื่อของพี่อัสนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่ดูเพราะว่าผมเลือกไปดู Bone and All แทนนะครับเรื่องนี้ก็เลยเพิ่งมาดูวันนี้แล้วก็หลายคนที่ผมรู้จักแล้วไปดูรอบสื่อเนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามันเหี้ยจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่บอกว่ามันเหี้ยเนี่ยผมด้วยความที่เป็นนักรีวิวไงไม่เชื่อเราต้องพิสูจน์ด้วยตาตัวเองครับวันนี้ก็เลยไปดูมาแล้วก็ต้องคอนเฟิร์มว่ามันเหี้ยจริงๆครับโอเคก่อนที่เราจะพูดถึงความเหี้ยส้นตีนของมันเนี่ยเราพูดถึงจุดที่ดีกันก่อนสิ่งที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้เลยก็คือตัวครีปเปอร์ครับคือภาคนี้เนี่ยมันมีการถ่ายครีปเปอร์ให้เห็นค่อนข้างชัดนะฮะจากภาคแล้วมันเห็นแบบเป็นตัวที่ไม่ใส่เสื้อผ้าตัวอ่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันมีการม็อกอัพที่ค่อนข้างดูดีครับแบบดีเทลที่หน้าดีเทลที่ตัวอะไรเงี้ยผมว่าดูสวยงามแล้วก็แบบคือผมเป็นคนที่ดูแฟรนไชส์นี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบพอเราเห็นแล้วเฮ้ยนี่ครีปเปอร์ที่เราคุ้นตัวครีปเปอร์พวกอาวุธพวกอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับข้อดีนี่แหละครับจุดที่ผมชอบส่วนที่เหลือเนี่ยเหรอสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือบทของมันครับจริงๆบทของหนังเนี่ยมีหลายจุดที่ผมมองว่าภาคนี้เขาเสนอออกมาได้น่าสนใจนะอย่างเช่นแบบการติดอยู่ในบ้านร้างอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนโทนให้เป็นหนังระทึกขวัญในที่แคบได้คือภาคแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นโทนเฉพาะตัวส่วนภาค2มันจะแมสขึ้นด้วยการแบบไล่ขั้นแล้วโรงเรียนอะไรเงี้ยภาคนี้มันสามารถเป็นหนังระทึกขวัญในที่แคบได้เว้ยแต่ว่ามันเล่าโง่อ่ะหลายๆจุดที่หนังมันนำเสนอมาเนี่ยน่าสนใจครับแต่ว่ามันเล่าไม่เป็นอ่ะมันก็เล่าแบบอยากเล่าก็เล่าอยากใส่อะไรก็ใส่อยากทำอะไรก็ทำอ่ะก็เลยแบบสเปซสปาร์กไปหมดเลยเว้ยทำให้โทนหนังเนี่ยมันไม่ถึงอารมณ์ไม่ถึงแล้วก็ไม่สนุกด้วยนะครับหนังเนี่ยพูดได้เลยว่ามันเป็นหนังสแลชเชอร์ที่โคตรจืดเลยเว้ยคือผมก็ดูหนังสแลชเชอร์ที่เหี้ยๆเยอะนะแบบใน Netflix อ่ะพวกคืนสยองป่าไร้เงาภาคแรกภาค2อะไรเงี้ยเรื่องนั้นก็ไม่ดีเว้ยแต่ผมมองว่ามันก็เพลินๆแต่เหี้ยเนี่ยแม่งเข้าขั้นน่าเบื่อเลยอ่ะคือแค่คุณจะดูคนโดนไล่ฆ่าคุณยังรู้สึกไม่เอนจอยกับมันเลยอ่ะมันน่าเบื่อเดิมๆแล้วก็ไม่มีสไตล์แถมยังเฮงซวยอ่ะหนังเกรดบีบางเรื่องยังสนุกกว่าก็อันนี้แล้วกันเรื่องบทเอาเป็นว่าคือแบบบทแม่งเหี้ยบทมันเหี้ยจริงๆอ่ะครับคือมันเป็นการเอาของเก่ามาต่อยอดได้แบบทุลังอ่ะแบบทำไปทำไมอ่ะแล้วแบบบทที่กูคุ้นเคยอ่ะบทของจีเปอร์อ่ะมันหายไปไหนอ่ะห้องที่เต็มไปด้วยหนังมนุษย์อ่ะอันนี้มันกลายเป็นบ้านร้างโง่ๆที่มีป่องโง่ๆแทนแบบว้าเชี่ยอะไรวะเนี่ย อย่างต่อมาที่แบบขัดใจเชี่ยๆของหนังเรื่องนี้เลยคือเรื่องของตัวละครครับโอ้โหเราบ่นหนังสแลชเชอร์ว่าตัวละครไม่โง่ไม่คือเรื่องปกติแต่ไอ้เหี้ยนี่มึงแบบเข้าขั้นติดลบชิบหายอ่ะคือตัวละครมึงแบบไอ้เหี้ยอะไรของพวกมึงวะเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยมึงจะฉลาดนะแต่แบบไม่อย่างเช่นแบบจีเปอร์ครีปเปอร์แม่งอยู่ชั้นบนแม่งก็ขึ้นไปชั้นบนแม่งแบบแยกกันว่าเล่นอ่ะเป็นมึงแต่ละคนแม่งเป็นแบบคนเหล็กอ่ะที่พร้อมจะซัดกับครีปเปอร์โคตรโง่อ่ะแล้วแบบการกระทำแต่ละอย่างนะแบบโอ้โหคิดได้ไงวะเหนื่อยใจอีกทั้งตัวละครเนี่ยมันแบนมากเลยเว้ยเป็นตัวละครที่แบบมิติเดียวอ่ะซึ่งหนังสแลชเชอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าแค่มันสนุกก็พอแต่ที่นี่มันไม่สนุกไงคือตัวละครมันมีการพยายามใส่ดราม่าคอนะครับแบบตอนต้นเร
เรื่องเลยแบบนางเอกมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วมันก็เหมือนจะสำคัญนะแต่พอจบมันก็แบบก็จบอะแบบไม่มีอะไรต่อแล้วมันก็ใส่มาทำไมวะอีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะฮะใส่มาทำเชี่ยอะไรแบบพอถึงเวลาเหมือนแบบทุกคนลืมว่าแม่งนางเอกไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็แบบทุกคนก็แบบทำไปตามปกติแล้วมันจะใส่มาทำไมดราม่าใส่มาทำเหี้ยอะไรอีกอย่างที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับคือความโหดคือจิปเปอร์ครีปเปอร์เนี่ยตั้งแต่ภาคแรกมันก็โหดอยู่แล้วนะแบบโหภาคแรกแม่งแบบเลือดสาดชิบหายแขนขาดหัวขาดแหละแต่ภาคนี้แบบแค่แบบจิปเปอร์แม่งฉกหัวแม่งยังแบบหัวแม่งคาอยู่กับที่แบบงงๆอ่ะเหมือนแบบเหมือนมึงไม่กล้าโหดมึงทำให้เด็กดูแล้วมันจะมีฉากที่แบบเหมือนจิปเปอร์มันเอาศพใส่ไปบนเพดานเว้ยแล้วมันจะดึงแขนออกมากินเพื่อแบบจิปเปอร์ครีปเปอร์เนี่ยถ้าใครเคยดูภาคเก่าๆจะรู้ว่ามันสามารถต่อเติมอวัยวะที่มันขาดที่มันเสียหายด้วยการกินอันนั้นเข้าไปครับและอันเนี้ยมันแบบมือเป็นแผลก็เลยจะกินมือมันก็ดึงแขนออกมาแล้วคือแบบมันม็อกอัพพ็อปขึ้นมาได้เหี้ยมากอะพ็อปที่แบบเป็นศพอะแล้วคือแบบบางทีอะอันเนี้ยมือมึงอะเป็นรูเว้ยมันก็แค่กินมือมันก็แบบอาจจะแบบหักแขนแล้วแบบตึกลงมากินอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือมึงแบบกระชากลงมาทั้งแขนซึ่งแม่งหลุดออกมาเป็นพ็อปแขนปลอมเลยทุกคนคือแม่งดูออกว่าเป็นพ็อปแขนปลอมอ่ะมันดูบีแบบบีมากอ่ะคือแบบไม่ใช่บีที่แบบพอรับได้ทุกคนขึ้นบางเรื่องอย่างเทอร์ลิฟายเออร์อ่ะเออมันเป็นบีเว้ยแต่พ็อปมันจะมีความจริงอยู่บ้างมันดูแบบเป็นแขนคนจริงๆอ่ะแต่นี่เหมือนแบบดึงออกมาแขนยางเลยอ่ะแบบแขนยางแล้วก็แบบพอแม่งกัดปุ๊บแม่งงอกแขนใหม่เหมือนจำคัดงอกแขนใหม่แขนใหม่มาแล้วอะไรเงี้ยแต่ทั้งที่ผ้าเก่ามันแบบผ้าเก่าผมจำได้เลยมันจะมีเหมือนฉากที่มันขาขาดด้วยทุกอย่างเลยแหละแล้วมันจะค่อยๆเห็นแบบเป็นขางอกมาแต่อันนี้มันไม่มีอ่ะทั้งที่เป็นผ้าต่อในปี2022นะเว้ยผ้าเก่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันทำดีกว่าทางด้านความโหดก็เลยไม่ได้เลยมันมีแบบศพที่ตัวจิ๊ปเปอร์เล่นงานเว้ยเสร็จแล้วพอถึงอีฉากนึงพอเราเห็นศพอ่ะมันก็แค่แบบม็อกอัพคนนอนแล้วก็มีเมคอัพตรงเนี้ยโง่ๆทั้งที่ผ้าที่แล้วแม่งแบบโหดจริงๆอ่ะเออแต่อันนี้มันแบบงอกหน่อยงอกง่อยอ่ะหน่อยแตกเฮงซวยคือมันพยายามจะโหดอยู่นะครับมันมีความพยายามใส่เลือดใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ถึงว่ะโทษทีอย่างต่อมาที่ไม่ด่าไม่ได้เนี่ยคือเรื่องของงานสร้างครับโอ้โหหนังสหัสเป็นหนังที่พยายามจะใช้ CG เยอะมากเหมือนหนังไทยที่ผมด่าบ่อยๆเลยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาถ่ายกันที่ไหนนะแต่ดูทรงน่าจะเป็นในสตูดิโอหรือไม่ก็แบบกินสกินเยอะเลยแค่ฉากแบ็กกราวด์เป็นป่ามันใช้ CG อ่ะแล้วคือมันลอยตั้งแต่เปิดเรื่องแม่งขับรถกันเว้ยคือถ้าใครเคยดูเบื้องหลังหนังเนี่ยส่วนใหญ่ฉากขับรถเขาจะถ่ายกันในสตูนะครับและแค่แบบวิวนอกรถน่ะมึงยังลอยอ่ะไอ้เหี้ยผมก็เลยเห็นแล้วแบบเคกูจะไม่คาดหวังแล้วแล้วมันก็เหี้ยไปเรื่อยๆเว้ยยิ่งแบบฉากที่แบบเป็นตัวเอกเดินด้วยกันแล้วมันเป็นป่าอะไรเงี้ยคือแบบมึงเอากินสกินไว้ข้างหลังแล้วมึงก็เปลี่ยนสีอะแม่งโคตรลอยอะแล้วมึงพยายามใช้ CG กับทุกอย่างเลยเว้ยแค่มึงแบบจับปลาหอกมึงยังรีทัชหอกให้เป็น CG แล้วก็ล่าไปอะแม่งก็แบบเหมือนมึงจับหอกก็ไปอะแม่งโคตรลอยอะลอยแบบที่มึงลอยทุกอย่างไม่ได้เลยเว้ยแต่เรื่องนี้ทำได้ครับโคตรเก่งเลยอีกอย่างที่ต้องด่าเรื่องงานสร้างก็คือเรื่องของพร็อพอย่างที่ผมบอกไปว่าศพมันปลอมอย่างอื่นก็ปลอมครับบ้านก็ปลอมไม้ก็ปลอมประตูก็ดูปลอมทุกอย่างแม่งดูปลอมหมดเลยอย่างเช่นแบบมันจะมีฉากนึงในเทรลเลอร์ครับที่ไอผู้หญิงที่แบบเป็นผมทองผมสั้นอ่ะมันหลบอยู่หลังกำแพงก็โดนแบบมือคลิปเปอร์ทะลุกำแพงมันดึงผมอ่ะฉากนั้นเนี่ยในหนังอ่ะพอมันทะลุกำแพงมาแล้วอ่ะมันเห็นเลยว่าคุณว่าตรงกำแพงอ่ะมันเป็นช่องที่เขาเจาะเพื่อแปะไอตัวที่แบบ breakable object อ่ะวัตถุที่มันแตกได้เพื่อแบบให้นักแสดงพังเข้ามาคือแบบไอเชี่ยมึงชัดไปป่ะมึงไม่คิดเก็บรายละเอียดให้มันเป็นเหมือนรอยทุบจริงๆหน่อยเหรอวะอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งอะไรอย่างงี้เยอะมากครับดูแล้วโคตรหงุดหงิดคือเรื่องนี้เนี่ยตรงตรงว่ามันเป็นตัวอย่างที่ควรศึกษาครับว่าใช้ CG ให้เหี้ยทำยังไงคือหลายฉากผมมองว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ CG ก็ได้เว้ยแบบถ่ายในบ้านถ่ายในป่าอะไรเงี้ยจะใช้ CG ทำไมเปลืองงบเปล่าๆป่ะแล้วมันลอยลอยแบบลอยเหี้ยแบบสุสานอย่างเงี้ยแม่งเหมือนแบบเซตโฟมขึ้นมาเป็นหลุมศพแล้วก็ถ่ายใช้แบล็กกราวด์เป็นกินสกีเนี่ยโคตรเหี้ยเลยทุกคนลอยแบบล่องสุดๆ CG เรื่องนี้คือถ้าใครเซนซิทีฟกับ CG ดูแล้วแบบเหยียดชิบหายแน่นอนระหว่างผมดูเนี่ยมีคนลุกออกจากโรงด้วยนะเว้ยถือว่าเป็นอะไรที่คือแบบพวกหนังสยองขวัญที่แบบเก่งๆเจ๋งๆอ่ะแบบ Speak No Evil Exorcist อะไรอย่างเงี้ย Blair Witch Terrifier เขาชอบโปรโมทกันว่าแบบหนังเขาเนี่ยโหดถึงขนาดที่ว่าตอนดูเนี่ยมีคนเดินออกจากโรงเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีคนเดินออกจากโรงจริงๆไว้ทุกคนแต่แม่งเดินออกเพราะหนังแม่งเหี้ยแบบคุณน่าจะโปรโมทเดินออกจากโรง Jeeper Creeper Reborn เลยนะเว้ยไม่ธรรมดาหนังเรื่องนี้นะครับเอาง่ายๆเลยแม่งไม่สนุกอ่ะเออแม่งเป็นหนังที่ไม่สนุกเลยอ่ะน่าเบื่อชิบหายคือที่ผมทนดูจนจบเนี่ยเพราะว่าต้องมาทำรีวิวเว้ยแล้วถ้าผมดูไม่จบแล้วมารีวิวเนี่ยมันก็เหมือนแบบด่าได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเราก็แบบมึงดูไม่จบนี่ว่าจบอาจจะดีก็ได้นะเว้ยดูจบแล้วไงเฮียสรุปง่ายๆโดยรวม Jeeper Creeper Reborn เนี่ยก็นับว่าเป็นหนังภาคต่อที่ไม่ควรสร้างมาเลยทีเดียวครับมันไม่ควรจะสร้างมาบนโลกนี้มันไม่ควรจะเกิดมาบนโลกนี้เลยก็ว่าได้ถ้ามึงจะรีบอร์นอย่างเงี้ยมึงเนเวอร์บอร์นจะดีกว่ามั้งเป็นการต่อยอดจากภาคเก่าที่เฮงซวยห่วยแตกมากนะครับบทเหี้ยตัวละครงี่เง่าโหดก็ไม่โหดงานสร้างก็ส้นตีน CG ใช้เกินตัวแถมแม่งไม่สนุกอีกต่างหากก็สิ่งที่ผมเนี่ยพอจะเอนจอยได้ก็คือนางเอกน่ารักดีนะครับแล้วก็ตัวม็อกอัพของครีปเปอร์เนี่ยมันก็ครีปเปอร์อ่ะก็
ก็ม็อกอัพดีอะแค่นั้นอะก็ในนามของคนเสพหนังสแลชเชอร์ไล่เชื่อเนี่ยกูขออัญเชิญ Jeepers Creepers Reborn เนี่ยไปลงอยู่กับไอ้ Texas Chainsaw ใน Netflix แล้วก็ Wrong Turn ภาคต่อมึงไปอยู่ด้วยกันเลยปิดโรงฝังหลุมไปไกลอย่าทำอย่างนี้อีกนะไอ้เหี้ยถ้ามึงจะ Reborn อย่างเงี้ยมึงไม่ต้องเกิดหรอกไอ้สัตว์ 0.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ให้คะแนนตรง Mock Up Creeper ละกันเดี๋ยวมันจะน้อยเกินไปนะครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Jeepers Creepers Reborn โฉบกระชากกลับมาเกิดแต่ไม่ต้องเกิดจะดีกว่าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่ผมจะด่าเช็ดขนาดไหนคุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับไม่แน่นะครับไอ้หนังเฮียเนี่ยคุณอาจจะรักมันก็ได้และนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับถุงเท้ากับผ้าห่มให้ความอบอุ่นสไปเดอร์แมนก็คือฉันเมรี่เจนก็คือคุณสิ่งที่อยู่คู่กันนั่นแหละเหมาะสมถึงเราจะเรียกว่าความสมดุลไม่มีสิ่งใดอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ถ้าฉันไม่มีเธอฉันก็คงนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นตลอดไปแค่ฝันอย่าเอาไปใส่ใจ